ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีครับท่านผู้มีบุญทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ธรรมะสวัสดีไลฟ์ในช่วงเช้าของวันหยุดสบายๆวันนี้นะครับวันเสาร์ที่21มีนาคมพุทธศักราช2563ตั้งแต่ตอนนี้ยาวไปอีก60นาทีนะครับเราเจอกันบน Facebook ของเสถียรธรรมสถานกับธรรมะสวัสดีไลฟ์นะครับในช่วงเช้าของวันนี้อยู่กับผมพี่น้ำเย็นเรวัชสังช่วยนะครับวันนี้มีบุญได้มีโอกาสมารับหน้าที่เป็นพิธีกรจิตอาสาที่เสถียรธรรมสถานแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเวลาที่คนไทยทุกคนรวมถึงประชากรโลกกำลังมีความวิตกกังวลกับเรื่องของเจ้าไวรัสโควิด-19 หรือว่าโควิด-19 ที่พูดถึงกันอยู่ทั่วโลกแล้วก็หลายคนหลายพื้นที่กำลังวิตกกังวลกับเรื่องนี้แล้วก็หาวิธีการป้องกันต่างๆนานานะครับวันนี้เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ไทยและสถานการณ์โลกประเด็นที่เราจะพูดคุยกันกับคุณยายจ๋าก็ว่ากันด้วยเรื่องของโควิด-19 นี่แหละครับวันนี้หัวข้อที่เราตั้งเอาไว้เพื่อเชิญชวนทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมกันทั่วโลกผ่าน Facebook ของเสถียรธรรมสถานวันนี้หัวข้อของเราคือโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสท่านที่มีประเด็นคำถามอยากจะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือประเด็นต่างๆนะครับฝากคำถามของท่านฝากประเด็นเอาไว้ในกล่องคอมเมนต์ของ Facebook Live เช้าวันนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเสถียรธรรมสถานเราไม่ได้เป็นหมอแต่เราเป็นห่วงฮะเช้าวันนี้ทักทายคุณยายกันก่อนนะครับธรรมะสวัสดีครับคุณยายจ๋าครับทับดะธรรมะสวัสดีนะคะคุณแม่ก็นั่งฟังจะพูดอะไรอ่ะมาได้คุณแม่ก็จะถามประโยคแรกเลยว่าเป็นพาหะหรือเปล่าไม่เป็นครับแข็งแรงดีไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงเลยถามตรงถามตรงเลยค่ะต่อไปนี้เราคงต้องพูดตรงไปตรงมานะคะตัวเราเองก็พยายามไม่ไปรับเชื้อเพื่อจะเป็นพาหะถ้าใครรู้ว่าตัวเองเป็นพาหะก็อย่ามาอันนี้ก็ง่ายๆเลยอย่าออกจากบ้านครับใช้บ้านเป็นที่ฟักตัวบอกตัวเองได้เลยว่าเราไม่ได้ถูกกักกันแต่เรามีสำนึกการมีสำนึกก็จะทำให้โลกใบนี้มันผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยได้อย่างไม่ตายเยอะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าวัคซีนที่เรามีกันได้ทุกคนคือสำนึกมันจะช่วยให้เราไม่ตายเป็นใบไม้ร่วงเนี่ยเรามีหรือเปล่าอันนี้เราไม่ต้องรอหมอหรือนักวิทยาศาสตร์วัคซีนที่ชื่อสำนึกของความรับผิดชอบถึงแม้เราบอกว่าเราอยากจะมาจัดรายการแต่เราเป็นพาหะเราก็ต้องมีสำนึกว่าไม่มาครับเหมือนคุณยายป่วยแล้วคุณยายเป็นพาหะคุณยายก็ต้องปิดเสถียรเพื่อไม่ให้คนมาติดคุณยายประมาณนี้นั้นวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องสำนึกในกรณีที่เรากำลังเจอเหตุการณ์โควิด-19แล้วเราจะชัตดาวน์กิเลสเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นชื่อตอนนะฮะนี่คือชื่อสถานีของเราเลยนะคะจากนี้ไปโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสจะสามารถสื่อสารกับคนที่ไม่ได้มาที่นี่อย่างไรที่ใจของเรายังมีวัคซีนและภูมิคุ้มกันที่เราเรียกว่าสำนึกนะคะหรือวินัยที่ดีเอาตัวอย่างวันนี้ก่อนสมัครเข้ามา68ชีวิตมาจริง21สัปดาห์นี้คนผ่านการตรวจมาอีก2เป็น23ครับก่อนที่จะมาเขาโทรไปถามว่าอะไรผ่านพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าจริงไหมเขาโทรไปถามทุกคนนะคะถามตรงๆเลยนะเราจะปิดหรือเราจะไม่ปิดง่ายอยู่แล้วเปิดต้องทำงานมากขึ้นทีมทำไหมเนี่ยเราถามทีมเลยไม่ชี้จุ๋มเนี่ยโทรแทบจะทุกเคสเลยแล้วเราก็พบว่าพอเราเอาจริงด้วยสำนึกของเราเนี่ย คนก็ไม่มามากกว่ามาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้ผ่านการตรวจสอบเรื่องที่หนึ่งว่าเราจะไม่เป็นพาหะ คือเราจะไม่ป่วยสองถ้าเป็นพาหะก็อย่าดันทุรังออกจากบ้านนะคะเพราะตอนนี้โรงพยาบาลเตียงเต็มหมอไม่ไหวแล้วนะคะอย่าให้เราเบื่ออังกฤษอะที่แบบคุณก็ตายอยู่ในบ้านของคุณไม่โควิดไม่ได้มาทำให้ตายโควิดมาทำให้โตถ้าโควิดมากิเลสน้อยลงโตแน่นอนโตทั้งประเทศเลยงั้นวันนี้เนี่ยถ้าจะใ
ถามว่ามีใครที่ดูรายการเมื่อเช้านี้เขาขึ้นแล้วนะคะโควิด19ชัตดาวน์กิเลสกับเสียงระฆังปลุกตอนตี5และมีสวดมนต์ซึ่งมีคนดูอยู่250คนนะสวดมนต์อยู่ที่อังกฤษยังสวดมนต์ด้วยเลยที่เราสวดกันตรงนี้ดูกระง่องกระแง่งอยู่ไม่กี่คนเนี่ยแต่พอมันมีการถ่ายทอดออกไปคนสวดมนต์ด้วย250คนมาจากทั่วโลกเลยนะฮะคุณทั่วโลกเลยค่ะที่อังกฤษมาเลยค่ะดูภาพจะเห็นเลยค่ะมีการมีแล้วคุณแม่ก็ดูครับคุณแม่ก็ดูเพราะคุณแม่ก็ต้องเช็คทีมเวิร์คของคุณแม่ว่าเอ้ยเราประชุมกันเมื่อวันศุกร์ว่าตกลงจะปิดไม่ปิดเนี่ยเสถียรเนี่ยถ้าไม่ปิดต้องทำยังไงถ้าปิดปิดส่วนไหนมันต้องหาหรือพูดคุยเพราะเราเป็น community learning เราไม่ใช่บริษัทที่มีคำสั่งหรือนโยบายออกมาจากใครครับปรากฏว่าเฮ้ยมีคนดูมากกว่าคนมาสวดอ่ะ250คนเห็นไหมฮะอยากฟังเสียงไหมคะเห็นตัวเองไหมคะไปเก็บเป็นเรคคอร์ดเลยนะเรานี่หน่วยกล้าตายจริงๆนะเนี่ยกล้ามาสวดมนต์ที่เนี่ยมาสวดที่บ้านก็ได้นะสวดที่บ้านก็ได้แล้วตอนนี้มีเริ่มมีคนสวดมนต์ที่บ้านกับเราแล้วอ่ะเรื่องที่หนึ่งวันนี้เป็นวันที่เราจะมาลองถามดูครับอ่ะพี่น้ำเย็นคะครับถ้าเสถียรจะปิดพี่น้ำเย็นรู้สึกยังไงเอาตรงไปตรงมาปิดสถานที่แต่กิจกรรมยังคงอยู่ไหมครับคุณยายยังอยู่ก็นี่ไงโควิด19เห็นด้วยครับเห็นด้วยครับเพราะจริงๆตอนนี้ที่ออฟฟิศพี่น้ำเย็นก็เบ็ดเสร็จเลยนะครับ 100% กับการไม่ต้องไปทำงานที่ออฟฟิศละแต่ว่าทุกคนต้อง work at home อยู่กับบ้านและมีตัวชี้วัดและมี job description ว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4ในแง่ของคนทำงานเขาเรียกว่ามีแบบproductivity คือดูมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นคุณไม่ต้องเดินทางฝ่ารถติดไปตอนเช้าไม่ต้องเครียดไม่ต้องไปแย่งรถรากับใครไม่ร้อนกับการเดินทางอยู่ที่บ้านทำตามโจทย์ที่ได้รับทำตามหน้าที่ของเราก็มีประสิทธิภาพในการทำงานนะครับอันนั้นหมายถึงที่ทำงานใช่ครับคุณยายกำลังพูดถึง community learning ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนต้องพึ่งครับอันนี้ขอแยกส่วนขอชัดเจนเลยนะคะทุกคนสามารถใส่รายละเอียดเข้ามาในการคุยสำนักงานปิดถูกต้องเพราะมันมีศักยภาพในการทำงานครับเสถียรนะตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจไม่คิดโดยคุณยายเมื่อวานนี้คุณยายจะขึ้นไปภาวนาให้กับพวกเราทุกคนในกรณีที่เราเจอโควิด19ในถ้ำพระยาธาราก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งนั่งรถเมล์มาทำบุญในส่วนที่เหลือที่เขาเอาดอกบัวไปวันละ10บาทคุณแม่ถามว่าทำไมคุณถึงมาซึ่งมันเป็นเวลาเย็นละ5โมงครึ่งละเจอก็บอกว่าอยากทำบุญให้แม่แม่เป็นผู้หญิงแก่ๆมาขอใบอนุโมทนาหลักฐานการทำบุญที่จะไปทำให้แม่ชื่นใจแล้วคุณมาอย่างไรคุณผ่านพื้นที่เสี่ยงไม่หนูมารถเมย์ทำไมถึงกล้านั่งรถเมย์หนูว่ามันปลอดภัยมันไม่ต้องติดแอร์มันนั่งมาเลยรถขนส่งบ้านอยู่ไหนเขาก็บอกว่าเขาอยู่ที่ไหนนะคะครับสุดท้ายคุณแม่ให้เลขาดูว่าอน่อยเธอต้องเผื่อคนเหล่านี้ไว้ด้วยนะเธอต้องเผื่อคนเหล่านี้ที่มีความรู้สึกอยากมาทำอะไรเพื่อใครในช่วงเวลาเนี้ยวิกฤตการณ์ของเสถียรไม่ใช่ออฟฟิศแต่คือที่พึ่งครับคือที่พึ่งและเขาจะเข้ามาได้ถึงไหนอย่างไรเคยมีวัดบางวัดพอประกาศว่าหลวงพ่อไม่แสดงธรรมก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าวัดปิดได้หรอท่านก็มีคำชี้แจงออกมาว่าวัดไม่ได้ปิดแต่หลวงพ่ออ่อนแอไม่ได้ลงมาแสดงธรรมเพื่อให้พวกเราเข้มแข็งทุกคนไปปฏิบัติอยู่ที่บ้านและถ้าเผื่อใครอยากจะมาถวายเพลก็เอาอาหารมาได้วางไว้ตรงนี้เข้าห้องน้ำตรงนี้เสร็จแล้วอย่ามานั่งมั่วสุมพูดคุยแล้วก็กลับออกไปเห็นไหมคะว่ามันมีวิธีการตอบคำถามด้วยครับเห็นด้วยครับเรื่องของการปิดสถานที่แต่กิจกรรมยังคงอยู่อาจจะใช้การไลฟ์หรือออนไลน์เพื่อที่จะยังคงสร้างที่พึ่งทางใจให้กับคนที่เป็นสมาชิกของเสถียรธรรมสถานเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการเป็นที่พึ่งของเสถียรธรรมสถานคงเป็นที่พึ่งทางใจมากกว่าที่จะเป็นที่พึ่งทางกายนะครับคุณยายคือจริงๆแล้วคงต้องทั้งกายและใจครับเสถียรเนี่ยวันนี้ไม่ชีน้องส่งมาละถั่วงอกพ่อเอง
คุณได้กินและถั่วงอกที่เราเพาะเองทาราการ์เด้นมีผักที่คุณได้เนี่ยคุณดูสิคุณจะต้องเห็นว่าเขาทำอะไรอย่าคิดว่าเสถียรพึ่งทางกายไม่ได้โภชนาการของเสถียรเนี่ยสุดยอดสุดยอดเลยหนึ่งไม่ฆ่าสดอาหารมีพลังนี่คือสิ่งที่แม่ชีน้องทำส่งมาเมื่อเช้านี้และขณะนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ทำผักคอนโดละเพื่อที่จะก็เราไม่กักตุนไงครับเสถียรไม่กักตุนเพราะถ้าตุนไปจะตุนโรคด้วยอ่ะเราไม่กักตุนครับแล้วเรายังต้องทำงานที่สำคัญที่สุดคือคุณยายอยากจะให้กำลังใจท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านและคุณเขียนมาเลยนะคะเราได้เปิดคอร์สออนไลน์การสอนอานาปานสติภาวนาเลยชื่อโควิด19ชัตดาวน์กิเลสใน21วันจะเริ่มสอนลงรายละเอียดตั้งแต่วันที่23นี้คราวนี้ดูออนไลน์เลยทั้งวันเลยจะมีสถานีออนไลน์ของเราชื่อโควิด19ชัตดาวน์กิเลสเช้าสวดมนต์ที่5เสียงสัญญาณระฆังแห่งสติ7โมงพบคุณยายให้คีโนตคุณยายเป็นคีโนตสปีกเกอร์ทุกเช้าวันนี้จะปฏิบัติต่อกายยังไงต่อจิตยังไงต่อชีวิตยังไงก็เล่าไปแล้วก็ไปทำการบ้านทั้งวันพอตอนก่อนกินข้าวมีชั่วโมงปรุงอาหารด้วยรักก็เอาเนี่ยแหละค่ะไอ้ถั่วงอกที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยค่ะมาปรุงพ่อแม่อยู่บ้านกินข้าวออกไปกินข้าวข้างนอกไม่ได้กินบะหมี่เหรอไม่ใช่ปรุงอาหารด้วยรักปลูกปรุงแปลงมาเลย3เรื่องปลูกปลูกยังไงปรุงอาหารด้วยรักทำยังไงแปลงอาหารเช่นอาหารนี่เหลือสมมตินะคะดองขิงดองยังไงดองมะนาวดองยังไงอย่างนี้เลยค่ะคือทำให้เห็นเลยว่าปลูกสุกง่ายใช้น้อยสุกเมื่อสร้างและสุกเมื่อให้แปลงแล้วเราสามารถเอาไปทำอะไรกันได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นก่อนกินพอกินเสร็จแล้วก่อมนอนอีกคริสตัลโบนอนเดินเล่นยังไงจัดสวนกายืดเหยียดยังไงฤาษีดัดตนยังไงสรุปแล้วคือเรามีเขาเรียกว่า spiritual trip เสถียรนะเขาจะมีทุกวันเลย spiritual trip เช่นเมื่อเช้าเนี่ยเขาก็สอนพวกที่มาปฏิบัติเนี่ยทำเรื่องอะไรสมาธิบำบัดเราก็สอนเลยสมาธิบำบัดทำยังไงปอดถึงจะแข็งแรงนี่เมื่อเช้านะในรูปเมื่อเช้านะให้เห็นอยู่นั้นเนี่ยแล้วก็เข้าห้องเกลือทีนี้ถ้ามันอยู่ออนไลน์มันก็เข้าห้องเกลือกับคุณยายไม่ได้นอกจากจะสั่งเกลือออนไลน์ของคุณยายไปเสียบไปที่หัวนอนเมื่อวานนี้รองผู้ว่ามาจะมาดูเรื่องบำบัดนะให้ไปทำห้องเกลือบอกโอ้ผมหายใจโล่งเลยที่ก็มีแมสมาทั้งคณะเลย20คนบอกไปหายใจในห้องเกลือกันเถอะเอาแมสออกเนี่ยห้องเกลือมีแต่ห้องกลัวให้บริการออนไลน์ไม่ได้ก็เอาเกลือไปเสียบที่หัวนอนอย่างนี้นะคะไปจนถึงตอนเย็นคุณยายส่งนอนอันนี้ก็จะมีอีกหลายเรื่องนะคะคือเขาจัดเมื่อวานนี้สนุกอะที่ประชุมอะมันเหมือนไม่ได้ปิดนะมันเปิดกว้างขึ้นแล้วเราก็ทำงานเนี่ยกทมก็มาดูเลยน้ำเนี่ยที่มันไหลมาเนี่ยมันจะเป็นเชื้อโรค กับจุลินทรีย์ยังไงคือเราทำงานขั้นระดับนโยบายบและระดับปฏิบัติการและผู้ช่วยเหลือใช้คำว่าฉุดช่วยคีโนตของเราโควิด19ชัตดาวน์กิเลสมีอยู่สองคำเองพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นปิดไม่ได้ถ้าปิดก็คือทำไรอ่ะครับสังคมทำไงอ่ะแต่ต้องเลือกแล้วเลือกช็อปแล้วใครมาไม่ได้เพราะตัวมีภาวะเสี่ยงดูออนไลน์ส่งไปถึงบ้านเสิร์ฟถึงบ้านสาธิตให้ดูแต่ถ้าพวกมาได้มาได้อย่างไรสมมติถ้าคนบอกว่าตอนนี้ทุกข์ใจมากเลยขอพบคุณแม่หน่อยแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ในภาวะเสี่ยงเอ๊ะต้องพบยังไงมันให้คำปรึกษายังไงครับอันนี้เราต้องมาช่วยกันคุยดังๆคงต้องมีพื้นที่ที่เรียกว่าเหมือนเป็นการจัดพื้นที่เอาไว้แต่คงไม่ได้แบบเปิดทะลุถึงทุกพื้นที่เหมือนอาจจะมาเข้ามานอนไม่ได้เพราะตอนนี้ค่ายาพ่นแพงกว่า แพงกว่า คือตอนนี้ซื้อเครื่องพ่นไปก็ เกือบแสนแล้วพร้อมยาเนี่ยก็เป็นแสนแล้วเข้ามากระจิบกระจ้อยแล้วต้องพ่นมันทุกห้องนอนเลยเนี่ยตอนนี้ทำเนี่ยนะเอาก่อนหลังยากระป๋องเท่าไหร่ 20,000 ในแง่ความคุ้มค่าแล้วเราจะทำยังไงในเมื่อภาวะคนก็นะ
มีกินน้อยก็ต้องมาปลูกปลูกแล้วก็ต้องปรุงปรุงแล้วก็ต้องแปลงอีกเนี่ยต้องทำและที่สำคัญสำหรับคุณแม่แล้วเราจะไม่ได้รอดได้ด้วยเงินครับหรือแมสที่จะป้องกันแต่เราจะรอดได้ด้วยใจที่มีวินัยของเราที่มีสำนึกว่าหนึ่งเราต้องไม่เป็นถ้าเรารักหมอจริงๆเราต้องไม่เป็นคุณยายนี่พยายามมาเช้าก็กลัวคอด้วยฉี่ของตัวเองอีกแล้วคือต้องเช็คเพราะมันเริ่มเอ๊ะมันพูดเยอะตอนนี้มันประชุมแล้วมันก็ประชุมมากพอประชุมก็ใช้สมองเยอะแล้วประชุมเนี่ยก็ยังต้องทำงานนโยบายอะไรว่ากันไปเราต้องการให้สังคมเรากลับมาแต่กลับมาแบบเราแข็งแรงเราเฟิร์มเราฟิตเพื่อนถ้าใครสนใจการสอนอนาปานสติออนไลน์โควิด-19ชัตดาวน์กิเลส21วันเลยนะ21วันดูซิชีวิตเปลี่ยนไหมกรุณากดเข้ามาในรายการของเราแล้วบอกว่าสนใจสนใจเราจะติดต่อกลับคุณไปเฉพาะเลยเราจะไม่เวียงในศาลาสนใจไหมสนใจสดกดเข้าไปเลยค่ะแล้วบอกคำว่าสนใจแล้วเขาจะกลับไปบอกคุณว่าเราจะเริ่มทำอะไรด้วยกันได้บ้างอันนี้คือมีกลุ่มที่เราโฟกัสแล้วเรายังสอนได้อยู่คุณแม่ว่าสอนได้ดีด้วยนะแต่จะมี impact มากเลยนะครับคุณยายเพราะว่าเหมือนกระบวนการผ่านการคิดและวางแผนมาแล้วว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรที่จะมาเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกายแล้วก็ใจของชาวเสถียรธรรมสถานที่ทั้งที่อยู่ในเมืองไทยและทั้งที่อยู่กระจายอยู่ทั่วโลกด้วยแถมถือว่าเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นในยามวิกฤตที่เราจะได้มีเหมือนคอร์สดีๆและต่อเนื่องถึง21วันด้วยนะครับพี่น้ำเย็นลูกศิษย์ที่อังกฤษนะบอกว่าอังกฤษไม่ไหวแล้วอ่ะนั่นสิฮะลูกศิษย์ที่ฝรั่งเศสก็บอกว่าร้านต้องปิดแล้วลูกศิษย์ที่อิตาลีเนี่ยตายเลยทำไงอ่ะเราต้องทำยังไงเรามีลูกศิษย์อยู่ทั่วโลกอย่างนี้คุณยายคิดสั้นไม่ได้ต้องคิดเป็น คิดให้สดคิดสั้นไม่ได้สั้นน่ะปิดเลยง่ายเลยสบายไปอยู่หุบเขานี่วางฐานกำลังไปทำนู่นทาราฟาร์มที่หุบเขากันแล้วครับเพราะว่าเราจะไม่หยุดแต่การไม่หยุดในบางเรื่องมันต้องไปทำที่ไหนแล้วเราปลอดภัยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยปะกยอเนี่ยมุงหลังคาให้คุณยายละเตรียมละกองบัญชาการคุณยายอยู่หุบเขาละเนี่ยค่ะนี่มุงเมื่อเช้านี่มาเมื่อเช้าเราต้องเห็นว่าคนเนี่ยมันกำลังพูดถึงเรื่องตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าตกงานต้องทำยังไงจะอยู่ยังไงมันพูดถึงคนอื่นบ้างได้ไหมครับพูดถึงคนอื่นบ้างได้ไหมอย่างเช่นเนี่ยเราบอกว่าถ้าไม่มุงหลังคาให้เรานะเราจะไม่สามารถที่จะทำงานของเราในอาทิตย์หน้าได้เรารอหลังคาไม่ได้เขาอยู่อีกครึ่งวันแล้วเขาขอไปดูดอกทุเรียนสองวันแล้วจะกลับมาปลูกอีกศาลาสิบเหลี่ยมเพื่อจะเอาอะไรเอาควาย3ตัวมาบุญเหลือบุญหลายบุญล้นเพราะว่าเดี๋ยวตอนเมษาจะต้องไปบวชที่นั่นบวชที่เสถียรมันก็อาจจะจอแจกันปะไปบวชที่นู่นเลยสามารถเลยที่จะมีชีวิตที่มันยังทำอะไรเนี่ยคณะไม่ชีเห็นไหมเพาะต้นไม้แล้วค่ะเพาะผักแล้วค่ะผักที่เดี๋ยวไอ้กลุ่มที่จะไปบวชนะคะก็จากนี้ไปก็ประมาณ30วันผักอ่อนๆเนี่ยเมล็ดพันธุ์ส่งมาแล้วนี่ดูให้เห็นเป็นตัวอย่างอย่าปล่อยให้คุณแม่ทำคนเดียวมาบ้านใครมีที่ว่างเอาเมล็ดพันธุ์มาเลยลูกไม่ต้องออกไปติดโควิดที่ตลาดแล้วสร้างมันขึ้นมาครับเนี่ยอาจารย์องุ่นก็เริ่มทำอันนี้ทำเมื่อวานนี้แล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวเรากลับไปตรงนั้นน่ะก็จะเป็นที่พึ่งโอ้นี่เนี่ยแสงแล้วจริงๆเราชื่อหุบเขาโพธิสัตว์ครับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ไปอยู่ที่ตรงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเราจะทำฟาร์มทาราฟาร์มเราก็จะเริ่มมีแล้วเอ้ยเลี้ยงไก่ยังไงไก่ไข่เป็ดไข่มะเด็กมันต้องเรียนรู้ว่ามันเหมือนเรากำลังพาเด็กของเราแก้ปัญหาครับสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยมันต้องใช้ปัญญาไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกรัฐบาลจะเป็นยังไงเขาก็ทำของเขาอย่างเต็มที่คุณแม่ก็ไม่ได้เข้าข้างแต่เราปล่อยชีวิตเรากับรัฐบาลได้ไหมลูกไม่ได้
ต้องอย่างที่คุณยายว่าเลยหนึ่งคือต้องพึ่งพาตัวเองต้องพึ่งตัวเองให้ได้และอย่างที่สองต้องไม่ลืมหน้าที่ในการดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยการฉุดช่วยเขาด้วยคำถามหนึ่งที่อยากจะถามคุณยายตรงนี้คือว่าหลายคนณวันนี้แค่รับผิดชอบหน้าที่อย่างหนึ่งหรือมิติใดมิติหนึ่งของตัวเองเนี่ยแล้วก็ต่อสู้กับศึกโควิดไปด้วยก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยครับคุณยายแล้วคุณยายโอ้ผมฟังอย่างเพลิดเพลินในสิ่งที่คุณยายทำตลอดสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่มันดูแบบหลากมิติมากหลายหน้าที่มากเหนื่อยมั้ยฮะก็ถ้าถามว่าเหนื่อยมั้ยคุณยายก็มีช่วงเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าตื่นเนี่ยนะบางที 2:00 ตื่นแล้วเดินจงกรมอยู่ที่หุบเขาเพราะว่าเวลามันดีมากที่นั่นมันเหมือนหน้าหนาวเลยอ่ะเช้ามืดมันเหมือนหน้าหนาวเลยคุณยายก็อยู่ที่นั่นแล้วคุณยายก็รู้สึกว่าเออเราไม่ต้องใช้แมสอากาศดีมันเป็นพันๆไร่อ่ะมันบริเวณเรามันก็ไม่มีอะไรเลยมันไม่มีทราฟฟิกมันไม่มีใครที่เข้าทราฟฟิกไม่แจมอ่ะครับแล้วมันก็จะคิดดีมันจะปิ้งแวบขึ้นมาเป็นระยะเอ๊ะเราต้องช่วยโลกยังไงอ่ะในเมื่อเราก็อยู่กับโลกมากับการบวชเนี่ย40ปีทำอะไรเพื่อตัวเองมาเยอะละตอนนี้มันเพื่อที่จะรับใช้โลกยังไง คุณยายก็มักจะมีอะไรที่ดีมากในตอนรุ่งเช้าจะ5:00ก็มีมาละเสียงสวดมนต์จากแม่ชีที่หุบเขาจากเสถียรที่ตรงนี้ออกไปบินทบาทตอนนี้ในกรุงเทพคุณยายก็งดบินทบาทแล้วเพราะมันเดินออกไปเพราะตลาดใกล้ๆมันก็นะบางทีมันก็มีคนไปดูมวยดูอะไรมาแล้วไอ้เรื่องนี้ก็เป็นหน้าเศร้ามากครับคือมวยเนี่ยมันตะโกนเชียร์มวยมันก็ฟุ้งอยู่แล้วอ่ะแล้วทำไมมันเปิดอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือความไม่รอบคอบเพราะเมื่อเราอยู่ในสังคมที่ไม่รอบคอบสำนึกน้อยเราก็ต้องหดตัวอย่างเช่นบินทบาทคุณยายสั่งหยุดสำหรับกรุงเทพแต่ในเขาโพธิสัตว์หยุดไม่ได้เขาขอร้องเลยเพราะว่าเขาบอกว่าบรรพบุรุษเขาจะไม่มีกินถ้าเขาไม่ได้ทำบุญเราก็ต้องไปแต่เราบอกเอาน้อยหน่อยเอาพอประมาณเนี่ยดูรูปสิเนี่ยพวกกะเหรี่ยงโบเนี่ย oh. ถ้าเราไม่ไปเขาก็มานะที่หุบเขาเนี่ยนะเราก็ต้องรู้ว่าอะไรหยุดได้อะไรต้องส่งเสริมแล้วเราก็ชวนเขานะมาปลูกพืชผักสวนครัวเราจะเป็นคลังอาหารได้ยังไงครับได้2เดือนจากนี้ไปเพราะผักเนี่ย2เดือนเดี๋ยวกินอร่อยเลยค่ะ30วัน45วันถามเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเมื่อมองเห็นของอร่อยกินกันหลายคนครับเวลาคุณยายมองคุณยายคิดไอเดียอะไรเนี่ยสักอย่างหนึ่งผมสังเกตเห็นจากการเฝ้าติดตามคือคุณยายจะคิดล่วงหน้าไปเป็นแบบสเต็ป2สเต็ปอย่างน้อยเรื่องผักที่คุณยายพูดถึงเนี่ยอย่างน้อยถ้าในแง่ของเวลาที่เราเห็นจะชัดคือเดือนหนึ่งคุณยายคิดล่วงหน้าไปแล้วว่าคนที่มาบวชก็จะได้กินผักที่ปลูกกันวันนี้เอาแค่ตอนนี้ถ้าคุณตุนบะหมี่ไว้คุณก็มีถั่วงอก1วันกินมากกว่ากินแค่เส้นหมี่ถูกไหมแต่ถ้าคุณบอกว่าโอ๊ยเราไม่เอาหรอกบะหมี่สำเร็จรูปตุนไว้เยอะแล้วมันเหนื่อยมันกินแล้วมันเหนื่อยมันมีผงชูรสเยอะวันหนึ่งคุณอาจจะทำน้ำซุปจากผักที่คุณปลูกเนี่ยแล้วนี่ก็ง่ายมากเลยมันทำได้อยู่แล้วอะลูกแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าต้องกินสมุนไพรคุณจะไปเอากะเพราที่ไหนอะถ้าคุณไม่ปลูกเองถูกไหมคะคุณจะเอาขิงข่าตะไคร้ที่ไหนเพราะทุกคนก็แย่งกันซื้อหมดคุณก็ต้องปลูกคุณก็ต้องปลูกขมิ้นปลูกจริงไหมคะเสถียรก็ลงเลยค่ะเนี่ยค่ะผักที่เห็นอยู่เนี่ยคือเรายังกินสลัดได้นี่ของจริงนะคะวันนี้เราก็จะเห็นผู้ปฏิบัติธรรมกินสลัดเนี่ยค่ะอันนี้เรียกว่าทาราการ์เด้นเป็นการ์เด้นเพราะมันอยู่บนที่พักที่พวกเรานอนกันเนี่ยอันเนี้ยคือผักลงมาเอ้ยทำไมคนอื่นเขาต้องมาทำอะไรให้คุณมากมายแล้วคุณไม่ทำอะไรเพื่อตัวเองเลยคุณเห็นแค่ตัวหรือเปล่าเงินคุณทำอะไรไม่ได้หรอกตอนนี้คุณหาอริยทรัพย์ดีไหมช่วงนี้ค่ะคุณต้องเสียสละมากเลยค่ะช่วงนี้เนี่ยค่ะไม่ฉีน้องก็ทำผักทาราการ์เด้นโอ้ฟาร์มสวยมากเมื่อวานนี้เล่นเกมนู่นแล้วทาราฟาร์มไปแล้วที่เสถียร2หุบเขาโพธิสัตว์ไปข้างหน้าเลยค่ะไปอีก 2-3 ปีเลยค่ะโควิด19ชัตดาวน์กิเลสชีวิตจึงเติบโตไงคะไม่ตายครับเหนื่อยก็พักแป๊บเดียวเหมือนอีคิวซังจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนรอแป๊บเดียว
สาธุครับวันนี้มีประเด็นคำถามแล้วก็ประเด็นพูดคุยแลกเปลี่ยนใน Facebook Live เยอะมากเลยทีเดียวนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่ทั่วไทยทั่วโลกก็ยังคงสามารถฝากประเด็นคำถามพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มต้นจากคำถามนี้ก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่ามีเรื่องราวที่ผมว่าเข้ากับสถานการณ์และทุกคนก็น่าจะรู้สึกเช่นเดียวกันว่าทุกวันนี้รู้สึกกลัวโควิดมากทำอะไรก็มีความรู้สึกหวาดวิตกกังวลระแวงไปหมดเลยดูอาสาสมัครของเราเขาพูดว่ายังไงไม่ใช่คุณยายคนเดียวคุณยายไม่ได้ทำงานคนเดียวนะที่พูดเนี่ยทำงานเป็นทีมเป็นองคาพยพที่จะเคลื่อนไปคุณยายไม่ใช่คำว่าออกศึกหรือออกรบ มันดูอำนาจแต่เราจะเคลื่อนไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติปัญญาเหมือนคำว่าสงกรานต์อย่างเงี้ยเราจะเคลื่อนไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาบอกว่าสงกรานต์เนี่ยปิดไม่ปิดรัฐบาลไม่ปิดแต่ชีวิตต้องเคลื่อนชีวิตต้องเคลื่อนเพราะฉะนั้นสงกรานต์มาจากคำว่าสังกรานต์คือการเคลื่อนไปสังแปลว่าดีเคลื่อนไปด้วยกันด้วยดีคุณยายใช้คอนเซปต์เนี้ยตอนนี้เลยนะไม่ต้องรอสงกรานต์เชื่อไหมไม่ใช่สงครามแต่คือสงกรานต์สงกรานต์เราเคลื่อนไปด้วยกันด้วยดีเรากำลังเฉลิมฉลองปีใหม่สงกรานต์ไม่ใช่ออกศึกสงครามไม่มีครับลองดูซิเด็กๆเขาโควิดปิดเทอมเขาทำอะไรถ้าช่วงโควิดเห็นไหมทีมอัดเมื่อวานนี่เองเอาที่ครูแอมมาอัดเมื่อวานนี้ออกมาซิจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันน่ากลัวแต่เด็กๆของเราไม่กลัวมีเทคนิคลองดูอันนี้เป็นหนึ่งในโปรแกรมสะอาดแล้วมือสะอาดแล้วใช่ล้างมือสวัสดีค่ะในวันที่เราหยุดอยู่บ้าน21วันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาที่เสถียรมาพบกับพวกเราแต่ว่าเราจะพบกันได้ทาง Facebook เสถียรธรรมสถานนะคะกับการเรียนออนไลน์ใน21วันนี้เลยค่ะทําไมสวัสดีค่ะเย้อย่ามัวแต่กลัวค่ะครับเราจะมีโปรแกรมอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปในช่อง21วันต่อเนื่องนะ21วันต่อเนื่องเลยค่ะเริ่ม23นี้ค่ะแล้วนี่ก็คือโควิด19ชัตดาวน์กิเลสถ้าคุณเหงาๆเศร้าๆคุณดูคุณแชร์มาคุณส่งคลิปมาเลยวันนี้ถั่วงอกขุดงามไปถึงไหนคุณส่งเข้ามาผักบุ้งคุณตัดแล้วมันยังแตกอีกจาก1ออกไปเป็น3เป็น4คุณส่งเข้ามาเราจะมีสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นสังคมที่เราปลูกเป็นปรุงเป็นแปลงรูปได้แล้วก็ที่สำคัญสำหรับคุณแม่เลยก็คือต้องเคลื่อนค่ะชีวิตต้องเคลื่อนค่ะเราจึงต้องมีสงกรานต์แต่ไม่ใช่สงกรานต์แบบไปรดน้ำดำหัวกันแบบประมาณเล่นน้ำกันแบบเป็นเวฟชีวิตแบบถนนข้าวสารไม่มีหรอกไม่มีหรอกเครื่องบินยังขอโทษนะยังต้องหยุดบินเลยใช่ครับทำยังไงเมื่อเครื่องบินหยุดบินเพราะมันอาศัยการเคลื่อนขอทางธุรกิจจริงไหมคะแต่ชีวิตมันไม่ใช่ธุรกิจชีวิตมันต้องเคลื่อนไปอย่างมีการเคลื่อนไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือแม้แต่แร่ธาตุโควิดมันก็คือหนึ่งในโจทย์ที่มันจะทำให้เราตอบชีวิตของเราให้จบเร็วแล้วเจ็บน้อยที่สุดโตต่อไปค่ะครับคุณปริยาพรฝากถามคุณยายว่าสวดมนต์ช่วยแก้วิกฤตโควิดได้ไหมเจ้าคะสวดมนต์ได้อยู่แล้ว
ับสวดมนต์เป็นหนึ่งในการที่จะทำให้การเปล่งเสียงของเราเนี่ยมีช่องทางของลมหายใจเข้าจมูกผ่านเข้าไปในปากกระพุ้มปากเราหน้าหลังคอไปจนถึงปอดเช่นอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธนี่เนี่ยคือการจดจ่อจิตอยู่กับคลื่นเสียงแล้วมันก็แข็งแรงเหมือนอย่างคุณยายตอนนี้คุณยายก็ฟังองค์ทนายรามะท่านก็บอกอมตะริตูตะริตูเรโซฮาอมตะริตูตะริตูเรโซฮาแม่ในโครงการจิตประสอนก็อมตะเลลูกก็รอดปลอดภัยครับเราก็ป้องกันโควิดได้ด้วยการสาธยายมนต์ค่ะโอ้นึงนี่กลุ่มปอดแข็งแรงด้วยนะครับปอดแข็งแรงเนี่ยตอนเนี้ยผู้ปฏิบัติธรรม23คุณแม่ให้ซื้อหนังสือสวดมนต์แล้วกลับบ้านเลยไปสวดมนต์เลยใช่เปล่าเพราะเราไม่ให้ใช้หนังสือซ้ำกันคือถ้าเราจะไม่ปิดแล้วเราจะเปิดเราก็ต้องมีมาตรการเลยหนังสือของใครของมันอาสนะของใครของมันส่งซักไฮยีนฉีดห้องใครห้องมันนอนห้องเดียวทำทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวจะลองดูซิว่าจะปิดหรือไม่ปิดเดี๋ยวลองฟังเสียงจากคนที่อยู่ตรงนี้ถ้าเปิดยังไงถ้าปิดยังไงแชร์กันมาหน่อยนะนี่อย่าปล่อยให้คุณยายทำงานคนเดียวนะอาสาสมัครดูอยู่เยอะนั่นเนี่ยช่วยส่งเสียงกันเข้ามาห้ามพูดคำว่าสาธุสาธุสาธุเราไม่รู้คุณจะเล่นกับเราด้วยเปล่าเร็วๆคุณธัญพัฒน์บอกไม่ต้องปิดค่ะชีวิตต้องเคลื่อนต่อไปข้างหน้าค่ะคุณยายอันนี้ดูอยากสิงคโปร์นะคะตกลงสิงคโปร์ดูเลยค่ะโควิด19ชัดดาวกินเลสนะคะมีคนเห็นต่างว่าไม่ปิดได้ไม่ปิดแล้วไงมาช่วยกันซิมาช่วยกันคิดมาช่วยกันทำมาช่วยกันทำให้สังคมของเราอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันคอนเซปต์ของเราคือพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นไม่ใช่พึ่งตัวเองได้ตุนใครตุนมันไม่เอาตุนหรือเปล่าเนี่ยกลุ่มนี้ตุนหรือเปล่าตุนไหมครับไม่ตุนหรอกถ้าตุนก็ไม่กล้ามานี่หรอกครับเออขอสัมภาษณ์หน่อยมาแล้วโอเคไหมโอเคทำไมไม่มีใครกล้าเปิดปากนะโอเคไหนทำท่าโอเคมาสิมาแล้วโอเคไหมโอเคโอ้ยแต่น่ารักสุดๆอย่างนี้ไม่ปิดก็ได้เพราะมันโอเคไงครับคุณผู้ชมบอกว่าควรปิดพื้นที่บางส่วนและเพิ่มเนื้อหาออนไลน์อันนี้ก็รับฟังไว้นะคะแสดงความคิดเห็นมาเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปเปิดเฉพาะธรรมสวัสดีเวลาใครมีบางทีบางคนมันก็อยากทำบุญนะอยากมาเลี้ยงอาหารไม่ชีทำไงเลี้ยงอาหารออนไลน์ก็สามารถนะทำบุญออนไลน์ก็ได้เนาะแล้วคุณยายอยู่ที่ไหนในเวลาปกติเช่นวันนี้คุณยายก็จะให้เขาถ่ายทอดในตอนที่พากลุ่ม23นางผู้กล้าของเราขึ้นไปอธิษฐานจิตบนถ้ำพระยาธาราเนี่ยก็ทำให้เห็นเลยว่าอธิษฐานจิตอย่างนี้สวดมนต์อย่างนี้ก็วันนี้แม่ชีนันทวันก็ดูเป็นนักสู้นะในที่ประชุมเราก็ห่วงเขามากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องตื่นก่อนนอนที่หลังไงเขาบอกเขาขอลองนะถ้าเรามีคุณพลอย่างเงี้ยเราออกครับสึกได้สงกรานต์ได้จ้ะเยี่ยมเลยครับผมคุณปิรยาดูจากเกาหลีฮะนี่ไงหันย่องฮะเซโยอาจารย์ปิดไม่ปิดฮะคุณปิรยานะครับเกาหลีก็น่าสงสารมากนะคุณประสิทธิพรดูจากนอร์เวย์ครับผมคนนอร์เวย์มีความเห็นยังไงกันบ้างและแลกเปลี่ยนกันได้นะครับส่วนคุณประภัยศรีบอกว่าปิดไม่ปิดยังไงก็ยังติดตามต่อเนื่องแต่อยากให้คุณยายได้เหมือนแถลงข่าวชัดๆว่าตกลงปิดยังไงหรือไม่ปิดแค่ไหนก็เดี๋ยวรอติดตามฟังวันที่23นะคะเพราะตอนนี้คุณยายกำลังทำงานอยู่ใน2วันนี้เพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี้ยเราไม่ปิดแต่เราเห็นว่าคนที่สมัครมาเนี่ยเยอะแต่มาจริงๆน้อยเพราะฉะนั้นการที่เราจะตั้งรับโดยที่เราไม่อ่านสถานการณ์เลยเนี่ยมันคงไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเราก็ทำงานตามที่โจทย์อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยล่ะลูกไม่ใช่อารมณ์ความกลัวและความรู้สึกปิดกลัวไม่กลัวเพราะว่าอะไรคะเพราะมีมาตรการในการทำงานที่เข้มแข็งมากถือเป็นการฝึกคนในเสถียรที่จะลุกขึ้นมารู้จักวิธีการป้องกันโควิดตอนนี้คุณแม่ก็บอกกับทีมที่ทำงานในครัวว่าให้พยายามปรุงอาหารสดและสุกจากอาหารของเราไม่ต้องออกไป รับอะไรเข้ามาถ้าจะเปิดอย่างห้องพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยคนก็มาบางทีมันก็ต้องอาศัยนะมันก็เกิดตายกันทุกวันอย่างเงี้ยนะ หรือว่าธรรมะสวัสดีหรือว่าถ้าใครเห็นว่าหนูขอยังมาเพราะหนูปลอดภัยขออย่าพึ่งให้ปิดได้ไหมคะสปริชัวทริปเพราะมันช่วยชีวิตของหนูอย่างมากเลยค่ะเพราะตอนนี้สปริชัวทิปจะมีคนประมาณสัก5คน4คนมาเรียนสมาธิบำบัดธรรมชาติบำบัดที่นี่ไอ้ธรรมชาติบำบัดเนี่ยบางทีคนมันเป็นมะเร็งมันพอเ
พ่อแม่มันป่วยอ่ะแล้วมันไม่มีองค์ความรู้เลยมันเฉานะเนี่ยคุณยายก็เออเอาไงดีเพราะว่าเราก็ยังทำธรรมชาติบำบัดหรือว่าสอนออนไลน์ไปเลยอย่างเงี้ยกำลังคิดอยู่นะคะหรือบางคนก็มาเพื่อที่จะฝึกเปล่งเสียงเนี่ยอาสาสมัครมาแล้วเอาคนที่ฝึกเนี่ยมาสอนออนไลน์ไปเลยเนี่ยเราคิดค่ะเราคิดครับเรารู้คิดค่ะแล้วเราก็คิดอย่างมีพื้นฐานของจิตที่ยังฝึกพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นครับสิ่งหนึ่งแน่ๆวันนี้นะครับคือหลังจบรายการเนี่ยทีมงานต้องทำงานหนักแน่เพราะว่าเสียงโหวตเยอะมากเลยครับคุณยายมีคุณวนาทิพย์บอกว่าปิดเลยค่ะปิดเลยเพื่อเป็นการเซฟคุณแม่อาจารย์สาธุติดแฮชแท็กเซฟคุณแม่มาด้วยนะโอ้ก็หารู้ไหมว่าตอนนี้คุณแม่ไปเปิดหุบเขาเนี่ยคุณแม่ทำกองบัญชาการรอแล้ว อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงไหนที่ยังทำงานอยู่ไอเดียคุณพรพิมพ์ดีมากเลยครับคุณยายบอกว่าเปิดเถอะค่ะแต่ว่าเราจำกัดคนแล้วก็คัดกรองคนดีๆอันนี้พวกเนี้ยต้องคุยละคนที่นั่งอยู่23คนเนี่ยเขาได้อิทธิพลจากการเปิดในสัปดาห์นี้อันนี้คุณยายต้องถามละว่าถ้าเราคัดกรองอย่างนี้คุณรำคาญไหมอ้าวไม่รำคาญอ้าวใช้สันหน้ากับยักหน้าก็ได้นะเพราะมันมีแมสอยู่ คุณได้ประโยชน์จากการมาอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งโทรกลับไปถามสัมภาษณ์ถ้าคุณไม่โกหกคุณเข้ามาได้คุณมาถึงเราคุณได้นอนห้องที่มันปลอดภัยเพราะมีคนมาทำความสะอาดโดยสเปรย์ก่อนแล้วพอคุณกลับเราก็ต้องส่งสิ่งที่คุณใช้ในนั้นน่ะซักหมดคุณนอนอย่างเงี้ยหนึ่งห้องหนึ่งคนคุณโอเคไหมแล้วคุณรู้ไหมว่าเราลำบากมากกับการเตรียมห้องนี่ไงคุณแม่ถามทั้งสองฝ่ายคุณรู้ใช่ไหมว่าธรรมาสมเราสร้างมาเพื่อฉุดช่วยจากสตางค์วันละ10บาทของพวกเราออกฤทธิ์ตอนนี้เลยลูกคุณแม่ตั้งคำถามกับคณะทำงานเลยเราสร้างธรรมาสมมาทำอะไรเราสร้าง Mindfulness Hospital มาทำอะไรเพื่อมาฉุดช่วยโดยมาปิดหรือมาฉุดช่วยคุณแม่ตั้งคำถามอย่างนี้เลยนะคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเวลาทำงานกับคุณแม่คุณแม่จะตั้งคำถามก่อนถ้าฉุดช่วยฉุดช่วยยังไงถามว่ามันเหนื่อยใช่ไหมคุณมีบ้านคุณยังไม่กวาดบ้านเลยแต่คนอื่นกวาดบ้านที่คุณอยู่อะจริงไหมเพราะเราเชื่อว่าดีที่สุดคือคุณเสร็จแล้วคุณจะกลับไปคุณต้องทำยังไงอย่างดีที่สุดถ้าคุณมีสำนึกจริงไหมลูกก็ถ้าเราอย่างเงี้ยพึ่งพิงอิงอาศัยอย่างเงี้ยเปิดได้มั้ยก็ได้อะมันอยู่ที่ว่าคุณมาเห็นแก่ตัวเราจะรับใช้คนเห็นแก่ตัวมั้ยเราคงไม่อ่ะแต่ถ้าคุณบอกว่าช่วยหนูด้วย Help me please ทำกันหน่อยคุณแม่ทำเลยเพราะมันไม่ได้อยู่ที่คุณแม่ลูกรักครับหลานรักมันอยู่ที่เราจะทำให้สังคมตรงนี้เปิดหรือปิดไปด้วยกันครับหนูดูสิเขาทำอะไรไว้เอาไปดูที่กลุ่มที่มาฉีดสิคุณชุเป็นลูกศิษย์คุณแม่มาสเปรย์เลยขนาดคุณแม่ซื้อแล้วนะคุณใช้งบประมาณ100,000ซื้อน้ำยาซื้อเครื่องมือเขายังเซฟตี้คุณยายมาเลยเช็ดทุกเม็ดแต่พวกคุณก็ต้องรู้เพราะนั้นถ้าเราเจอขากถุยแล้วเอาไหมฮะไม่มาไม่ใช่เราละมันอยู่ที่คนมาแล้วจริงหรือเปล่าจริงลูกมันอยู่ที่คนมาแล้วคุณยายจะปิดหรือไม่ปิดไม่ได้อยู่ที่คุณยายมันอยู่ที่สำนึกของเราสองส่วนให้เห็นความเป็นจริงแล้วตอนนี้นะคะเด็กฝึกงานโรงเรียนขอกลับหมดเลยนี่เนี่ยเนี่ยทีมเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะดูสิคุณชุและครอบครัวนั่งวีลแชร์แต่มาฉีดให้เราก่อนนี่มาจริงเมื่อวันศุกร์ครับฉีดทุกห้องที่เราใช้ค่ะปกติก็เป็นถวายด้วยนะคะฉีดถวายแล้วแถมยังให้น้ำยาไว้อีกอัน 15,000 เพื่อคุณแม่จะได้เปิดต่อไปคือมันมีทั้งเปิดและปิดนั่นแหละเนี่ยให้เห็นชัดและที่สำคัญคือนักศึกษาเนี่ยสถาบันเขาส่งกลับหมดแล้วเราไม่มีนักศึกษาทุกทีเรามีนักศึกษานะปัญญาพิวัตรกับสันติราษฎร์เด็กโดยนโยบายกลับหมดลาคุณแม่กลับเมื่อวันเสาร์แล้วใครทำงานแล้วลูกถ้าผู้ปฏิบัติธรรมมาลอยไปลอยมาไม่ปฏิบัติเล่น Facebook กินแล้วนอนเถือกคุณแม่ควรเปิดไหมตอบเห็นไหมคะแล้วถ้าคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณแม่ได้บุญด้วยช่วยคุณตอนนี้คุณแม่ควรเปิดไหมคะช่วยกันคิดลูกอย่ามาจากคุณแม่ฝั่งเดียวนี่คือเรื่องจริงนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นศุกร์เสาร์อาทิตย์ในเสถียรครับคุณจะเดินเด็กมันกวาดละเราลองถามตัวเราว่าเราอยู่บ้านใครบ้านมันก็ง่ายสุดเพื่อเซฟตี้
เราส่งคอนแทคของเราเข้าไปโดยผ่านโควิด19ชัตดาวน์กิเลสดูเด็กนะคะเนี่ยโอ้เราถูเขาถูอ่ะอ้าวลองเอามามิดนี่ไงเพราะคุณถูเด็กก็ถูจริงไหมลูกคุณแม่เอาความจริงมาโชว์ก่อนแล้วกันคุณแม่ยังไม่ตัดสินใจปิดเปิดให้ดูคุณกวาดเด็กกวาดเด็กกวาดคุณกวาดจริงไหมนี่คือคุณอ่ะ23คุณก็ทำให้เสถียรสะอาดได้จริงเปล่าลูกนี่ไงคุณทำเราก็สดชื่นไม่มีใครเป็นภาระคุณแม่ว่าอันนี้แหละค่ะอย่าเพิ่ง yes no okay ครับให้ดูจากภาพคุณแม่นำเสนอภาพพี่น้ำเย็นครับคุณแม่นำเสนอนี่คือเมื่อเช้านี้ทั้งหมดรูปที่ขึ้นเนี่ยนะคะเป็นรูปที่เกิดขึ้นใน24ชั่วโมงค่ะให้เห็นแม้กระทั่งตอนที่เข้ามาเขาก็ให้เซ็นเขาปฐมนิเทศเขาทำทุกอย่างที่จะให้เรามีสำนึกไปร่วมกันอย่าทำให้เราปิดเสถียรเลยค่ะถ้าเรามักง่ายเราก็ต้องปิดแต่ถ้าสังคมมันไม่มักง่ายมันมีสำนึกเราไม่ต้องปิดก็ได้ครับแล้วเราก็ทำออนไลน์ด้วยคือทั้งมาได้ทั้งออนไลน์ด้วยก็ได้เราไม่ได้มีแค่สองช้อยปิดหรือเปิดเรามีช้อยที่สามปิดตรงไหนเปิดตรงไหนและเราจะไปทำงานก่อนที่มันจะถึงความอดอยากแล้วหิวโหยคือไปสร้างฐานกำลังไปทำฟาร์มของอาหารที่ตรงไหนครับเนี่ยค่ะโอ้ผมชอบความเห็นทุกท่านที่ส่งเข้ามาวันนี้คืออย่างที่คุณยายบอกนะไม่มีว่า yes หรือ no อย่างเดียวแต่มีเหตุผลมาบอกอยู่เสมอว่าเปิดเถอะค่ะเพราะว่าเป็นที่พึ่งของพวกเราคนกรุงเทพแต่ขอให้คุณยายเพิ่มมาตรการการตรวจหรือเฝ้าระวังให้เต็มที่เซฟคุณยายกันเต็มที่เลยฮะกลายเป็นแฮชแท็กยอดนิยมของเสถียรชาวนี้ไปแล้วนะก็ต้องบอกว่าคุณยายก็ขอบคุณในความรักและความเมตตาของพวกเราแต่ว่าเมตตาก็ต้องมีปัญญานะลูกเรากรุณาก็ต้องมีปัญญาวันนี้คุณยายก็สอนไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ว่ากลุ่มปปกยอเข้ามาเนี่ยให้เขากินข้าวกับเราและให้เขารู้เลยว่าถ้าพืชผักของเขาปลอดสารพิษเราจะรับเห็นไหมคะตอนนี้เราสามารถเป็นแหล่งอาหารออนไลน์ได้เลยคือจริงๆการเซฟคุณยายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีปัญญามากแหละครับนะคุณยายว่าการที่เราดูแลญาติผู้ใหญ่ของเราสักคนหนึ่งซึ่งทำงานโดยไม่คือยอมตายอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นนี่แหละมันก็หลานๆก็มีบุญนะที่มันมียายแบบนี้นะไม่ใช่คุณยายมีบุญคุณยายก็มีของคุณยายอยู่แล้วแต่การที่มีสังคมผู้กล้าที่ไม่พาเราไปหลงทางถกเถียงอะไรที่มันก็ไม่สามารถพึ่งตัวเองได้ครับจริงๆเราต้องยอมเปลืองตัวฮะเราต้องยอมเปลืองตัวเนี่ยคุณยายลงไปคุยกับเขานะพี่น้ำเย็นเขาปลูกข้าวภาพเมื่อกี้เนี่ยคุณยายถามเขาเลยว่าลุงสวัยลุงสวัยออร์แกนิกหรือเปล่าลุงสวัยผมไม่ออร์แกนิกอันนี้ก่อนเราถึงเรานิดเดียวนะเราจะไปซื้อข้าวเขาคุณแม่ก็ถามว่าแล้วลุงสวัยเราทำอะไรล่ะอินซีแล้วบอกอินซีไม่ใส่เคมีลุงสวัยไม่ใส่เคมีเลยได้ไหมลุงสวัยรับไปพิจารณาคือนอกจากเราจะไม่ปิดแล้วเรายังเปิดออกไปเจรจาไหมครับไปเจรจาไม่เช่นชาวบ้านตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีไม่มีใครมาซื้อแม่ค้าแม่ขายมันขายของไม่ได้ทั้งคืนเราไม่สามารถจะกินข้าวมันไก่ได้ตลอด24ชั่วโมงเหมือนแต่ก่อนทำยังไงดีเราจะทำแหล่งอาหารอย่างไรให้คนของเรายังกินอาหารสดเนี่ยทาราฟาร์มก็จะเกิดขึ้นอันนี้คุณยายก็ก่อนถึงหุบเขาโพธิสัตว์นั่นเนี่ยโอ้กลายเป็นดินแดนโพธิสัตว์ที่ครอบคลุมมากไปกว่าหุบเขาคุณติ๊กคุณแฮปปี้คุณพลอยคุณปลอยแล้วก็คุณนภาพรมาในทิศทางเดียวกันเลยครับคุณยายนี่ผมขออนุญาตแบบกรุ๊ปปิ้งเลยนะครับบอกว่าปิดก็ดีค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและจะได้เป็นโอกาสสำคัญที่เสถียรธรรมสถานจะได้กลายเป็นผู้นำในการสร้างคอร์สออนไลน์ที่แข็งแรงโอ้อันนี้ดีในวิกฤตมีโอกาสเจ้าค่ะคุณยายอันนี้คุณพัดบอกมาค่ะก็ด้วยเห็นลูกศิษย์หลายคนเริ่มปรากฏตัวแล้วนะคะเริ่มบอกว่าดูอยู่ก็ช่วยกันลูกเพราะคุณยายใช้สิ่งที่การมีส่วนร่วมในการทำงานของเสถียรสมมุติเลยค่ะคุณยายตายคุณยายที่พวกเธอโปรเทคอยู่เนี่ยตายเสถียรจะโตยังไงตอนนี้ล่ะค่ะซ้อมกันเลยคุณยายไม่อยู่เสถียรจะโตยังไงและโตอย่างยั่งยืนสมชื่อเสถียรด้วยเธอต้องเข้ามาแสดงความคิดเห็นร่วมกันลูกเพราะนี่จะแสดงให้เห็นเลยว่าเรามีสมาชิกเรามีชุมชนเรามีสังคมเรามีลูกศิษย์
ที่ได้ประโยชน์จากที่เสถียรธรรมสถานเห็นต่างได้ลูกเราไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องเกรงใจเรามองเรื่องเดียวกันอย่างต่างมุมและเราไปที่เป้าหมายให้ชัดคือพ้นทุกข์ได้ไม่ต่างกันเห็นต่างไม่ได้ทะเลาะอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการชวนทะเลาะนะเห็นต่างกันไว้เพื่อให้ใจของเราโตขึ้นเห็นต่างกันไว้เพื่อให้ชีวิตของเราเติบโตขึ้นแล้วเราจะไปถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพ้นทุกข์ได้ไม่ต่างกันเพราะการเห็นต่างนี่แหละจ้ะอีกสักชุดหนึ่งชุดคำตอบนะครับแลกเปลี่ยนจากคุณชยาคุณอุดมคุณอรพินคุณการพลูบอกว่าสมควรเปิดต่อไปเพียงแต่ว่าเปิดพื้นที่เฉพาะส่วนข้างหน้าเช่นพระบรมสารีริกธาตุและจุดทำบุญหลังจากนั้นหมายถึงว่าในชั้นในเข้ามาก็ขอสงวนไว้ค่ะคุณยายลงดีเทลมากระดับแผนผังเสถียรกันเลยนะพอรู้แล้วนี่ทุกคนรู้ผังหรือมีคนบอกว่าเปิดร้านปลอดภัยเปิดขายผักได้ไหมคะเพราะอันนี้คือคนที่เขากินผักของเรานึกออกไหมคะคุณยายว่าเราขายผักออนไลน์ก็ได้นะถ้าใครสนใจก็บอกมาเลยไปวางไว้ให้เพราะตอนนี้เรามีแก๊ปเนี่ยก็ทำบุญออนไลน์ได้ขายผักออนไลน์ได้รับเกลือใช่ไหมเกลือตอนนี้ต้องกลัวปากด้วยเกลือหิมาลายันเนี่ยของเราก็ถูกมากเลยเนี่ยกลัวแล้วก็แบบตอนนี้นะคุณยายพูดเรื่องการใช้น้ำอีกอย่างนึงฟังนะตอนนี้คุณยายทำเรื่องธนาคารน้ำเขาบอกว่าถ้าเรามีคน100คนเราใช้น้ำเท่าไหร่แล้วน้ำนั้นไปไหนน้ำมันก็ลงไปที่น้ำเน่ากทม.ก็มาแล้วจะทำไงจะทำให้เสถียรเป็นที่ระบายน้ำจากน้ำเน่าเป็นน้ำดียังไงโอ้โหนี่เขาก็ลงรายละเอียดที่หุบเขาเนี่ยเราก็เจอคุณสมานเนี่ยพาคนที่เก่งเรื่องธนาคารน้ำไปเขาบอกว่าหุบของเราเหมือนฟองน้ำเลยดีมากเลยครับมันเหมือนฟองน้ำเพียงแต่ว่าเราต้องไม่เอาน้ำทิ้งไปเราจะไปขุดหลุมเอาไว้ดักน้ำเลยตอนนี้คุณยายก็สั่งทำเลยนะถ้าฝนตกช่วงนี้ฝนมันตกอ้อมไปอ้อมมามันถูกยายแปะ 4-5 เมตรเองแล้วมันก็หยุดไปแต่เรามองว่าเมื่อใดที่มีเมฆมันต้องมีฝนเราต้องดึงความชื้นคุณยายอยากให้ตรงหุบเขาเนี่ยเป็นการทำงานเรื่องธนาคารน้ำเราอาจจะต้องลงไปสุดถ้าเราปิดเสถียรแล้วเราไปตั้งที่หุบเขาโพธิสัตว์เอาแม่ชีทุกคนเอาจอบเอาเสียมไปจุ่มตัวเองให้มันเป็นหลุมประมาณสักศอกนึงเนี่ยอันนี้ทำแล้วอันนี้เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่คุณยายไปนะเนี่ยนี่หุบเขาโพธิสัตว์นะลูกเราจะทำนาขั้นบันไดเป็นอาหารแล้วก็ทำให้เรามีเขาเรียกอะไรสมุนไพรอ่ะทั้งสมุนไพรไทยนะและสมุนไพรต่างประเทศเพื่อโควิดนั่นแหละแล้วก็เอาพวกเราเนี่ยถ้าใครอยากไปทำงานกับคุณยายนะเชียร์ให้คุณยายไม่ปิดดีนะกลับไปช่วยทำที่หุบเขา เพราะว่าอะไรที่หุบเขาเนี่ยถ้าเราไปขุดกันคนละศอกเดียวพี่น้ำเย็นฝนตกมามันจะลงไปแล้วเราจะได้หุบเขาฟองน้ำจริงค่ะว้า อันนี้คือเกิดขึ้นเมื่อ2วันที่แล้วแหมหน้าปิดเสถียร1แล้วไปเปิดเสถียร2จริงๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ฟันธงยังไม่ฟันธงตอนนี้เพียงแต่ว่าหาความช่วยเหลือนะคะมาช่วยกันครับอีกชุดหนึ่งของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับบอกว่าเอาว่าชั่วโมงก่อนหน้านี้ยังมีความรู้สึกกังวลกับเรื่องโควิดไม่โควิดจะตายไม่ตายแต่พอฟังคุณยายใน1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ความกังวลเหล่านั้นมันกลายเป็นศูนย์ไปแล้วแล้วก็ประทับใจคำพูดที่บอกว่าโควิดไม่ได้ทำให้เราตายแต่โควิดจะทำให้เราโตแบบพึ่งตัวเองได้ด้วยตบมือและจุดช่วยคนอื่นได้ด้วยนะสาธุใช่เราจะโตเพราะพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นเราจะเห็นแก่ตัวน้อยคุณยายว่าอย่างเงี้ยสังคมอย่างเงี้ยต้องช่วยกันทำมันเป็นสังคมอุดมปัญญานะคือทุกคนแสดงความคิดเห็นตอนแรกเราก็ยังรู้สึกเฮ้ยเราจะอยู่ได้ไงเราก็ตกงานแล้วเราก็กำลังจะเราคงกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้เราโตกว่าเดิมอันนี้คุณยายไม่ได้ไซโคโลจีนะเราโตและเสถียรจะโตกว่าเดิมมีหลายคนบอกว่าโหคุณยายลำบากไหมเงินบริจาคน้อยคุณยายบอกว่าชาวบ้านเขายังลำบากอยู่เลยแล้วอ่ะตอนนี้ลูกศิษย์ต้องพึ่งคุณยายได้สิเราคิดใหม่อ่ะไม่ใช่เราต้องพึ่งลูกศิษย์แต่ต้องพึ่งคุณยายได้สิมันต้องคิดยังไงอย่างเงี้ยพี่น้ำเย็นถ้าพี่น้ำเย็นมีเด็กพี่น้ำเย็นลองไปทำเรื่องเล่าแล้วกุศลอย่างนี้แล้วให้เขาบันทึกให้เข้าบันทึกนะคะการทำงานเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยคุณสมานเนี่ยเอาแทงน้ำไปแล้วตามไปดูเห็นระบบหยดน้ำของเราคนหนึ่งคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่กับพระอาจารย์ที่เก่งเรื่องธนาคารน้ำที่อเมริกา
ขาบอกเลยว่าหุบเขาโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นปัญหาของการหาน้ำเลยแล้วสามารถทำได้อย่างไม่ต้องใช้เงินเยอะด้วยแม่เข้าโควิด19ชัตดาวน์กิเลสจริงๆโอ้โหนี่ผมมาไม่ใช่มาคือผมเกิดไม่ทันในยุคที่เสถียรเริ่มต้นก่อสร้างหมายถึงเสถียรสำนักงานใหญ่เราที่เนี่ยนะครับแต่ว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์ในครั้งนี้ผมว่าผมและเพื่อนๆก็ต้องไม่พลาดในการที่จะร่วมบุญกับคุณยายแน่นอนมีหลายคนนะคะไปเห็นคุณยายแอดเวนเจอร์อยู่ที่นู่นแล้วบอกโอ้เขาเข้าใจละที่นี่ไม่ได้ต่างที่นี่ดินเหนียวข้นปลูกต้นไม้เน่าตายเมื่อก่อนเป็นทุ่งนาทุ่งนาดินชั้น3อ่ะเหนียวข้นคือไม่ดีก็เพราะว่ามันต้องไปเอาดินชั้น3มาไงครับมากบไงต้นลั่นทมที่นี่จึงต้องปลูกลอยๆแล้วก็เอาปุ๋ยเข้าไปเสริมอย่างเงี้ยเราก็เคยเริ่มต้นจากไม่รู้มาก่อนเดี๋ยวนี้พอรู้ก็แบ่งองค์ความรู้นี้ออกไปที่หุบเขาโพธิสัตว์และให้เชื่อเถอะว่าเราจะผ่านฤดูกาลที่ยากลำบากนี้ไปอย่างโตแน่นอน คุณยายไม่ได้พูดเล่นแต่คุณยายพูดให้ทุกคนรู้ว่ามันแค่เป็นหนึ่งบททดสอบที่จะทำให้เรารักกันไม่ใช่บททดสอบที่ทำให้เราเกลียดกันเพราะตัวใครตัวมันเราจะผ่านความยากลำบากแล้วเราจะรักกันคนที่ผ่านความยากลำบากแล้วไม่ทิ้งกันเขาเรียกเพื่อนร่วมทุกข์คุณยายคงปิดประตูคำว่าเพื่อนร่วมทุกข์กับพี่น้องของเราในโลกที่กำลังเจอโควิด-19 ไม่ได้คุณยายภาวนาทุกวันอธิษฐานจิตทุกวันเพื่อนึกถึงไม่ใช่เฉพาะคนไทยทั่วโลกครับเราให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นการปิดเสถียรมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำด้วยความกลัวหรือโปรเทคตัวเองแต่เรื่องไหนที่เราเซฟ energy ของเราเพื่อจะลงลุยในบางเรื่องที่ต้องลุยตอนนี้และบางเรื่องเราเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราออกไปให้มันถึงเป้าได้มากกว่าการที่จะมีคนเดินมาถึงที่นี่และถ้าเผื่อมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือเสถียรไม่ปิดอยู่แล้วลูกเราคือเพื่อนร่วมทุกข์ลูกเราจะไม่ประกาศว่าเราจะปิดการช่วยเหลือลูกแต่เรากำลังขยายพื้นที่ของเราครับนะคะกรุณาดูนะคะต่อไปนี้เขาเขียนเสถียร1เสถียร2นะคะเรากองกำลังการทำงานของเราจะอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วคุณยายไม่ใช่เป็นคนพูดแล้วไม่มีสำนึกมีสำนึกถึงได้พูดไม่เป็นคนเพ้อเจ้อไม่ต้องมานั่งโมดิเวตอะไรไม่มีสำนึกถึงได้พูดและวันนี้อยากให้พวกเราสร้างสำนึกด้วยกันเราจะจัด2วันนี้เพื่อสร้างสำนึกจนเราแน่ใจว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณยายบวชไม่ชี14คนคุณยายส่งลงหมดเลยจะงอแงกระจองงอแงคุณยายฟันกิเลสต้องฟันโควิด19ชัตดาวน์กิเลสมีกิเลสมีไว้ฟันกิเลสไม่ได้มีไว้หนีถ้าคุณสู้คุณเตรียมสมัครมาบวชกับเราเลยเดือนหน้าเขาบอกว่าสงกรานต์หยุดกิจกรรมแต่เราจะรับบวชผู้หญิงผู้กล้าตั้งแต่5ขวบไปเลยบวชที่หุบเขาโพธิสัตว์นี่แหละคุณยายไปทำกระต๊อบไปทำเนี่ยดูสิลูกศิษย์ลูกหานะเอาใบไม้มาทุกอย่างที่นั่นจะเป็นขุนคลังของอาหารทั้งอาหารกายอาหารใจและสติปัญญาเราทำงานกันจากวันนี้ไปอีก21วันก่อนที่จะบวชพุทธสาวิกาศีล10ซึ่งโดยปกติคุณยายไปบวชที่อินเดีย1ถึง10เมษาทุกปีคุณยายต้องบินไปที่อินเดียวันนี้อินเดียปิดประเทศไปไม่ได้มีคนถามว่าบวชไหมบวชเพราะการบวชเนี่ยมันอาสนะเดียวภาชนะเดียวอยู่ที่โล่งสวดโอ้มันไม่ป่วยหรอกมันแข็งแรงเด็กผู้ชายก็ไปบวชที่วัดเด็กผู้หญิงมาหาคุณยายมีแม่หลายคนในโครงการจิตประภัสสรมาสมัครบวชตอนนี้มาสมัครแล้วประมาณ10กว่าครอบครัวนะคะบวชหรือไม่บวชก็ได้เอาดีกว่าตกงานไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงกักตัวเอง14วันเคลียร์แล้วถ้าอยู่บ้านแล้วเหงามาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะมาทำงานด้วยกันอันนี้เปิดเลยนะคะไม่พูดเรื่องปิดมาทำงานด้วยกันแล้วก็เชื่อว่าพี่น้ำเย็นจะไปให้การสนับสนุนคุณยายว่าเราจะลอง21วันดีก่อนนะครับชัตดาวน์กิเลส21จากโควิด19ชัตดาวน์กิเลสทำเลย21ปาง21วัน
จากวันที่23ไล่ไปเลยจนถึงวันที่12บวชต่อมันใครมาตอนนี้มาฝึกเลยแล้วคุณยายเชื่อว่าถ้าเราไม่หนีหรือถอยทับออกไปก่อนเราบรรลุได้เรานิพพานได้ในภาวะอย่างนี้หรือเปล่าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอานนท์เราตถาคตจะอยู่กับความทุกข์ภัยนี่คือเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนเรามาครับพระองค์เสด็จที่อื่นเถอะพระเจ้าค่ะแผ่นดินนั้นไม่มีอาหารไม่มีใครพระบรมศาสดาเสด็จด้วยพระบาทเปล่ากินข้าวมาบดโอ้เพราะฉะนั้นนักบวชที่จะบวชในรุ่นซัมเมอร์นี้ก็จะเป็นรุ่นพิเศษเป็นรุ่นสงกรานต์เคลื่อนไปด้วยดีนะคุณยายเคลื่อนไปไม่ใช่รุ่นสงครามค่ะไม่ได้ออกรบกับใครสงกรานต์ค่ะตั้งชื่อเลยค่ะเราจะเคลื่อนไปด้วยกันด้วยดีเหมือนเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าหยุดบวชสิคุณแม่ว่าคุณแม่กบฏเออถ้าหยุดบวชเนี่ยคุณแม่กบฏอย่ามานับถือครับตอนเนี้ยต้องให้คนที่ว่างและไม่รู้จะทำอะไรมาปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์พระธรรมต้องเข้มแข็งตอนนี้ธรรมต้องศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้เราจะปลอดภัยโดยธรรมตอนนี้แหละอย่าปิดเลยจงเปิดอย่างมีปัญญาว่าเปิดยังไงและยังส่งสิ่งที่เรามีอยู่ที่เป็นเขาเรียกว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายไปถึงทำงานมากขึ้นและอิสรภาพอยู่กับเราในปัจจุบันที่เราก้าวยังพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นถ้าพระบรมศาสดายังสัพพชนชีพอยู่ก็ต้องทำคุณแม่เชื่อว่าไม่ปิดวัดวาอารามถ้าลูกศิษย์ในวัดนั้นมีวินัยท่านก็ไม่ปิดหรอกครับท่านรู้เราก็ไม่ปิดถ้าลูกศิษย์เรามีวินัยเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันของการเปิดไว้กว้างๆคนดูกี่คนไม่รู้แต่วันนี้เราเป็นหนึ่งละที่เราเห็นว่าลูกศิษย์ลูกหาแสดงความคิดเห็นเข้ามาแล้วเรายังใช้การทำงานนี้ตลอดทั้งวันสำหรับการสาธิตการทำงานโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสนะคะเราจะไปเริ่มต้นวันที่23แต่วันนี้21เราเปิดประตูให้ทุกคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น22แล้ววันนี้เป็นวันป่าไม้โลกด้วยเรามาช่วยกันปลูกป่านะคะใครอยากปลูกซิลเวอร์โอ๊กปลูกบาวบาปลูกต้นไม้มาเลยค่ะวันนี้เขาปลูกต้นลั่นทมกัน49ต้นอาจารย์มดถวายคุณแม่มาไปขนทั้งวันเลยก็สมชายสะใจดีวันนี้ขอให้ปลูกใจตัวเองด้วยนะขอให้ทำงานกันอย่างเต็มที่เราไม่ตกงานเราจะเลี้ยงหัวใจของคนทำงานจะไม่มีคำว่าตกงานเลยเสถียรจะมีแต่คำว่าเราจะทำงานให้มากขึ้นในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างนี้เราจะดูแลหัวใจของสตาฟของเราของทีมงานของเราของคนในโลกใบนี้ให้ผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างมีชัยชนะกิเลสในใจค่ะสาธุครับผมในช่วงสุดท้ายของโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสในชั่วโมงนี้นะครับเราจะส่งท้ายกันด้วยช่วงเวลาของลมหายใจแห่งสติเพื่อให้สติได้เป็นเกราะป้องกันภัยให้กับชีวิตและจิตใจของเราถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่ช่วงนี้ด้วยกันนะครับช่วงลมหายใจแห่งสติให้รู้ตัวทั่วพร้อมลมหายใจคือชีวิตลมหายใจคือปัจจุบันขณะของชีวิตฝึกหายใจให้เป็นเราจะได้ไม่ตายทั้งเป็นหายใจอย่างมีสติอารักขาจิตอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจปัจจุบันขณะจึงประเสริฐเช่นนี้ปรับสมดุลของการใช้ชีวิตที่มีปัจจุบันขณะที่เราจะเติบโตทางสติปัญญาของเรามนุษย์พ้นทุกข์ได้เพราะมีสติปัญญาหรือที่เรียกว่าอริยทรัพย์เช่นนี้เอง
ายใจเข้ากายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะคิดครั้งใหม่แยบคลายมากขึ้นไม่คิดด้วยอารมณ์ไม่คิดอย่างคนหลงอารมณ์ไม่คิดอย่างหลงแต่รู้คิดเมื่อไม่หลงคิดแล้วรู้คิดจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานจึงเป็นจิตที่มีกำลังของสมาธิขอให้คุณใช้ชีวิตผ่านโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสเช่นนี้สงบเย็นจากความกลัวสงบเย็นจากความหลงพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นคือสงบเย็นและเป็นประโยชน์นั่นเองคุณแม่ขออนุโมทนาขอให้ทุกท่านเห็นการเติบโตด้านไหนไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ใดในโลกบ้านหลังไหนสะอาดสว่างสงบชีวิตเติบโตและแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาปัญหาจึงเป็นความสำเร็จของเราสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันเทอญธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์